ากช่วงนี้ใครเดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิจะเห็นได้ชัดเลยว่าระบบการจัดการหลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่ระบบจอดรถระบบสแกนหน้าพยายามทำให้สะดวกสบายต่อผู้ที่ต้องเดินทางล่าสุดนะคะทีซีได้ทำคลิปรีวิวที่จอดรถสนามบินไปต้องบอกว่าคนเขามาดูเขามาคอมเมนต์เยอะซีก็เลยอยากรวบรวมคำถามที่หลายคนสงสัยเช่นจอดซ้อนคันได้ไหมถ่ายรูปเอาไว้ได้หรือเปล่ามาตอบทุกคนในคลิปวิดีโอก่อนอื่นท้าความสักนิดว่าระบบจอดรถเขามีอะไรที่อัปเกรดใหม่คลิปนี้รีวิวเองจริงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะจุ่มชำระค่าจอดแบบนี้นะคะมีทุกชั้นแต่ว่าตรงนี้เขาแปะป้ายเอาไว้แบบชั่วคราวว่าต้องจ่ายผ่าน QR พร้อมเพย์อ่ะซึ่งตัว QR พร้อมเพย์อ่ะไม่ต้องเดินมาตู้ได้นะตั้งแต่เมื่อกี้ก่อนที่จะออกมายืนคุยกันอยู่ใช่ปะก็คือเปิด QR พร้อมเพย์แล้วจ่ายได้เลยไม่ต้องเดินมาแวะตู้ก็ได้สำหรับคนที่แบบเออรีบอยากเทคแคร์อะไรก็แล้วแต่นะคะทำบัตรจอดรถหายเราจะสามารถออกจากที่จอดรถได้หรือเปล่าเออแล้วจะชำระค่าจอดได้หรือเปล่าที่ถ่ายรูปเอาไว้แบบนี้นะคะเล่นจากน้องแจนผู้ไม่เคยจำนะคะจำไม่ได้เลยค่ะว่าแบบเอ๊ะเราจอดรถอยู่ตรงไหนนะยังไงนะอะไรนะคะปาร์คิ้ง2ฟลอร์3ก็เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเอ้าจอดใกล้เชียแค่นี้จำไม่ได้เบิร์ดกะโหลกเรียบร้อยเขียนเลยว่าจอดมา2วัน9ชั่วโมง33นาทีค่าจอดรถ750บาท QR code เรียบร้อยชามจะค่าบริการเสร็จสิ้นนะคะออกจากอาคารได้อะเพื่อให้เราสบายใจมีตั๋วให้เราสักนิดนึงเป็นใบเสร็จเอาไว้เบิกบริษัทไปเป๊ะค่ะนี่นะคะเดินเลี้ยวซ้ายติดหนึ่งแล้วก็อยู่ล็อกนี้นะคะดวงเตี้ยทีนี้มีคนถามว่าถามเยอะถามเก่งเออถ้าเราจอดขวางมันจะรู้ไหมแล้วเราจะหาที่จอดรถเจอไหมอืมเปิดแอร์ช่ำๆค่ะคนดีปึ๊บจอดขวางเราลองจอดขวางดูแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันว่าตัวกล้องมันทำงานเป็นยังไงบ้างนะคะขยันเนาะพวกเราอะขยันเนาะถ้าไม่ได้คำตอบจะไม่สบายใจอย่างงี้ค่ะไม่พบข้อมูลรถท่านในระบบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรอันนี้นะคะรถซีอีกหนึ่งคันที่วนเข้ามาตอนนี้กำลังทำการจอดซ้อนคันอยู่นะคะดูที่ว่ามันจะเห็นอะไรบ้างอ้าวมันไม่เห็นว่ามีที่จอดตรงไหนคือล่าสุดอ่ะกล้องเนี้ยโชว์ภาพถ่ายล่าสุดที่เห็นว่าไม่แต่เขาบอกเลยว่าดับเบิ้ลปาร์กิ้งเออมันขึ้นดับเบิ้ลปาร์กิ้งแต่ถ่ายเป็นกล้องที่ถ่ายทะเบียนรถอันนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในซองจอดเห็นปะพาร์ค2ฟลอร์3ดับเบิ้ลปาร์กิ้งอ่ะเราดูนะมันคือ D15 ไปดูกันไม่ตรงนะคะคุณผู้ชมแต่คือคิดว่าข้อมูลเมื่อกี้เป็นข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตัวใดตัวหนึ่งล่าสุดที่เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยวนไปอยู่ตรงไหนล่าสุดแต่มันก็ไม่ได้สามารถบอกได้มันอาจจะใช้การคาดคะเนว่ากำลังจอดซ้อนคันอยู่ถึงมีแบบบัตรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือการจอดซ้อนคันที่นี่เนี่ยมันจะขึ้นเลยค่ะว่าจอดซ้อนคันแต่ตำแหน่งและโลเคชันของที่จอดไม่เป๊ะนะคะเมื่อกี้บอกเราว่าอยู่เสาอะไรนะ D15 ตอนนี้จริงๆเราจอดอยู่เสา L5 ค่ะแต่ชั้นตอบได้ถูกต้องก็คือชั้น3โซน2อะไรแบบนี้เราก็เดินเดาเอานะคะแต่ด้วยความจอดซ้อนคันปกติถ้าเราเป็นคนไทยอยู่แล้วเราก็โทรถามเอ๊ะรถเราอยู่ตรงไหนถ้ามีคนรถถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราจอดเองเราจะต้องรู้อยู่แล้วนะประมาณนึงตอนนี้เราก็กำลังวนออกอยู่นะคะรถก็ไม่ได้เยอะมากเนาะตอนรอบประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มตอนนี้โจทย์ที่สำคัญก็คือว่าถ้าคุณจ่ายเงินปุ๊บนะคะต้องเอารถออกภายใน30นาทีไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาวุ่นวายตามมาได้นะคะในการจ่ายไม่จบสักทีนะคะต้องวิ่งกลับไปจ่ายใหม่ใดๆก็ตามดังนั้นก็ตอนนี้เรากำลังวนออกอยู่นะคะเอาละค่ะนั่นแหละทุกคนต้องดูค่ะสาวไอทีมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเท่ๆหน่อยอ่ะเป็นคนชิคๆคูลๆอย่าติดนะแล้วก็ขำปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอบคุณค่ะโฟลอย่างอีซี่พาสเลยจ้ะนี่ยักคิ้ว3ทีนะคะตอนกระนำทุกคนเรียบร้อยนะคะหลังจากที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยรอบนี้แลนดิ้งปึ๊บมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวต่อไปมีระบบอะไรเจ๋งๆชวนซีไปรู้ไปถ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวซีจะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะน้องแจนพวกนี้ร
ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเพจของ C นะคะ C Me Again เนี่ยนะคะจะมีช่องทางที่ชัดเจนเลยเป็นเพจทางการที่มี Meta Verify ติ๊กถูกสีฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเพจที่ปลอมแปลงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจจับได้มากถึง200เพจที่แอบอ้างเป็นเพจเราก็ระวังตัวกันด้วยอย่าไปหลงเชื่อในการซื้อสินค้ากับเพจที่ไม่ใช่เรานะคะฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางโซเชียลที่ขึ้นให้นี้เป็นช่องทางที่ถูกต้องของเรานะคะ